ทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยเล่นโทรศัพท์โอ้โหก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์กันใหญ่เลยนะคะปิดเทอมทั้งทีนะคะแต่ดูสิคะน้องๆก้มหน้าก้มตาเล่นมือถือกันใหญ่เลยเป็นว่าวันนี้นะคะพี่บอมเบย์มีกิจกรรมดีๆจะพาไปเล่นค่ะสนุกมากๆเลยนะเราเก็บมือถือแล้วตามพี่บอมเบย์ไปกันเลยดีกว่าค่ะซุปเปอร์แนนนี่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบอมเบย์ก็จะพาเด็กๆมาเที่ยวที่สวนสนุกในล่องใจกลางเมืองนั่นก็คือ Harborland สาขาเกตเวย์บางซื่อค่ะซึ่งสาขานี้นะคะก็จะถูกตกแต่งในธีม Sweet Factory หรือโรงงานขนมหวานนั่นเองโดยจะแบ่งโซนกิจกรรมออกเป็น3โซนด้วยกันพร้อมรับรองความสะอาดและความปลอดภัยระดับสากลเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าทั้ง3โซนเนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปกันเลยอยู่กันที่โซน Harborland ซึ่งโซนนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นสนามเด็กเล่นในร่มที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพเลยก็ว่าได้นะคะมีมากกว่า10ฐานด้วยกันนะคะข้อแนะนำในการเล่นให้สนุกคุณพ่อคุณแม่ต้องเตรียมเครื่องแต่งกายของลูกน้อยให้พร้อมค่ะนั่นก็คือใส่ถุงเท้ากันลื่นใส่เสื้อแขนยาวใส่กางเกงขายาวทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของลูกน้อยขณะเล่นเครื่องเล่นค่ะเราแต่งตัวพร้อมแล้วใส่ถุงเท้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันข้างในให้สนุกกันเลยดีกว่าแต่ก่อนที่จะไปพี่บอมเบย์ขอบอกว่าถ้าได้ยินเสียงประกาศจากพี่ประชาสัมพันธ์นะว่าให้เรียกชื่อใครให้มาเจอกันที่ตรงนี้นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่หลงแล้วก็จะได้กลับบ้านพร้อมกันนะโอเคไหมโอเคไหมคะเอริก้าโอเคไหมโอเคโอเคถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยสิ่งที่บอมเบย์ประทับใจที่นี่มากๆเลยนั่นก็คือเรื่องความปลอดภัยค่ะเพราะเขาจะมีทีมงานคอยดูแลน้องๆในทุกจุดพร้อมบอกวิธีการเล่นเครื่องเล่นที่ถูกต้องให้ด้วยค่ะและสำหรับเด็กโตหากคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ตามเข้ามาด้วยก็มั่นใจในความปลอดภัยหายห่วงได้เลยค่ะและสำหรับเด็กเล็กเขาก็ยังมีเครื่องเล่นสำหรับเสริมพัฒนาการให้อีกด้วยนะคะในมุมที่มีชื่อว่าทอดเลอร์ตอนนี้นะคะบอมเบย์ก็อยู่ในมุมของเด็กเล็กนะคะก็เหมาะสำหรับเด็กที่ตั้งแต่อายุ1ขวบจนถึง3ขวบนะคะสำหรับใครที่มีลูกเล็กนะคะก็มาตรงมุมนี้ได้นะคะซึ่งตรงนี้บอมเบย์ชอบมากนะมันจะมีกิมมิคเล็กๆน้อยๆอย่างอันนี้นะคะเป็นลูกช้างนะเอาไปวางแล้วจะเป็นเสียงอะไรเสียงช้างเหมือนจริงมากไซเรนรถหวอไฟไหม้เป็นยังไงมาแล้วค่ะเรียกรถดับเพลิงมาด่วนก็นอกจากจะเป็นอันนี้แล้วนะคะสำหรับให้เล่นเสียงนะมุมด้านนู้นก็จะมีแบบเป็นกระดานนะคะเป็นกระดาน XO หรือว่ากระดานแบบให้น้องใช้ทักษะความสามารถความคิดนะคะในการเล่นถ้าสมมติว่าเบื่อสไลเดอร์อะไรแล้วอย่างนี้นะคะก็มาเล่นมุมนี้ได้เหมือนกันนะคะโซน Harborland ยังไม่หมดเท่านี้นะคะเพราะเขายังมีชั้น2อีกด้วยก็จะมีมุมอ่านหนังสือมุมศิลปะที่น้องๆสามารถนั่งระบายสีหรือตุ๊กตาได้แถมเขายังมีห้องจัดเลี้ยงสไตล์บ้านขนมหวานด้วยเผื่อน้องๆคนไหนอยากมาจัดงานวันเกิดที่นี่ก็ได้เช่นกันค่ะสำหรับใครที่ชอบเล่นสเก็ตนะคะต้องห้ามพลาดโซนนี้เลยค่ะนั่นก็คือโซน Harborland นั่นเองไหนใครอยากเล่นสเก็ตมั่งยกมือหน่อยโอ้มีน้องโฮคนเดียวกันด้วยโอเคค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยกว่าค่ะไปกันเลยสำหรับโซน Harborland นี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะโดยราคานี้จะรวมค่าอุปกรณ์เซฟตี้และค่าครูฝึกสอนเบ็ดเสร็จเลยค่ะก่อนจะเริ่มเล่นก็ต้องใส่อุปกรณ์เซฟตี้ก่อนนะคะก็จะมีสนับเข่าสนับมือหมวกกันน็อกเรียกได้ว่าจัดเต็มล้มแล้วไม่เจ็บแน่นอนด้วยความที่บอมเบย์และน้องโฮปไม่เคยเล่นสเก็ตมาก่อนคุณครูก็เลยให้ลองเล่นตรงพื้นที่ที่เป็นพื้นหญ้าเทียมก่อนค่ะเพราะพื้นจะไม่ลื่นมากเวลาหกล้มก็จะไม่เจ็บมากด้วยแต่ถ้าน้องๆคนไหนใจกล้าจะลองเล่นบนลานสเก็ตเลยก็ได้นะคะจะไปแล้วนะจะไปแล้วนะให้ฮบไปก่อนไหมคะเขาไปยังไงเขาไม่ไปไก็ไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันข้างบนกันเลยค่ะตามไปกันเลยไปเร็วไปเร็วไปเร็วส
ำหรับในโซนเลเซอร์แบทเทิลน้องๆจะต้องมีความสูงเกิน120เซนติเมตรขึ้นไปนะคะโดยโซนนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในเรื่องของอุปกรณ์เลเซอร์ค่ะ1รอบจะมีเวลาเล่นอยู่ที่12นาทีแบ่งทีมกันเล่นแต่ถ้าคนไม่พอเขาก็จะมีพี่ทีมงานมาเล่นเป็นเพื่อนค่ะถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สอนให้น้องๆมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะได้อย่างดีเลยค่ะความสนุกแล้วที่ Harborland ยังมีบริการอื่นๆที่อำนวยความสะดวกให้กับคุณพ่อคุณแม่เพิ่มเติมด้วยนะคะ 1. ระบบลงทะเบียนล่วงหน้าจะได้ไม่เสียเวลากรอกข้อมูลตรงประตูทางเข้าและยังเป็นการให้ข้อมูลของลูกน้อยและผู้ปกครองเผื่อในกรณีพัดหลงกันอีกด้วยค่ะ 2. Happy Care เป็นบริการเสริมที่จะมีทีมงานของ Harborland คอยตามดูแลน้องๆแทนคุณพ่อคุณแม่อย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่สนุกอยู่ในโซน Harborland ค่ะ 3.ในห้องน้ำก็ยังมีโซนสำหรับอาบน้ำแต่งตัวให้ลูกน้อยและห้องให้นมบุตรไว้คอยบริการด้วย 4. มีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มหมดห่วงเรื่องลูกน้อยงอแงเพราะร้องหิวข้าวหิวน้ำได้เลยค่ะ 5. จุดพักสำหรับคุณพ่อคุณแม่ให้นั่งรอมีที่เสียบสาย USB เผื่อมีเรื่องฉุกเฉินต้องชาร์จไฟก็สามารถใช้งานตรงนี้ได้เลยค่ะกันบ้างคะกับ3โซนกิจกรรมของ Harborland ที่ผ่านมาสนุกกันไหมเอ่ยสนุกค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่สนใจนะอยากจะพาน้องๆ นี้หน้าจอนะคะก็พามาเล่นกันได้นะคะที่ Harborland นะคะมีโซนกิจกรรมให้เล่นมากมายเลยนะคะแล้วถ้าคุณพ่อคุณแม่นะคะอยากจะให้บอมเบย์รีวิวอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรือว่าที่กินที่เที่ยวนะคะก็คอมเมนต์มากันที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้ววันนี้นะคะรายการซุปเปอร์นันนี่ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไม่พลาดทุกคลิปสนุกดีมีสาระของอมรินทร์เบบี้แอนด์คิดกดติดตามและกดกระดิ่งตรงนี้และอย่าลืมกดไลค์ทาง Facebook ด้วยนะคะ